การจัดซื้อวัสดุปูพื้นสนามฟุตซอลที่ราคาแพงกว่าความเป็นจริงก็ทำให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐต้องส่งข้อมูลให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดำเนินการตรวจสอบเพื่อเอาผิดกับบริษัทเอกชนและข้าราชการที่เกี่ยวข้องติดตามจากรายงานครับนี่คือรายชื่อ21บริษัทที่ผ่านการประมูลและสร้างสนามฟุตซอลในโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมีการร้องเรียนไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐถึงความไม่โปร่งใสเพราะวัสดุที่ใช้ถูกตรวจพบว่าแพงกว่าความเป็นจริงทั้ง21บริษัทจะกระจายรับงานใน16จังหวัดแต่เมื่อตรวจสอบบริษัททั้งหมดพบว่ามีความเชื่อมโยงถึงกันถึง3กลุ่มหลักโดยกลุ่มแรกจะมี3บริษัทกลุ่ม2มี9บริษัทและที่เหลือเป็นกลุ่มย่อยบางบริษัทเกี่ยวข้องกับเครือญาติในพื้นที่จากการตรวจสอบที่นครราชสีมาเนี่ยเราเจอว่าบุคคลเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่3กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มครูที่เข้ามาเกี่ยวข้องในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตรงนี้ในเบื้องต้นเนี่ยที่เราตรวจสอบพบเนี่ยนะครับ727คนตรงนี้ยังไม่รวมของผู้ควบคุมงานนะครับ727คนตรงนี้เนี่ยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกลุ่มที่2คือกลุ่มเอกชนที่เข้ามาประมูลงานตรงในเบื้องต้นตรงเนี้ยก็จะอยู่ที่ 3-4 บริษัทที่มาประมูลงานได้แล้วกลุ่มที่3เนี่ยซึ่งยังไม่ชัดเจนว่าเป็นใครบ้างนะครับก็คือกลุ่มที่เหมือนกับที่เข้ามาเป็นอยู่เบื้องหลังในการดำเนินการครั้งนี้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐระบุว่ากระบวนการที่เข้าข่ายทุจริตอยู่ในส่วนของการจัดหาวัสดุมาปูพื้นสนามเพราะแผ่นโพลีพรอพไพลินโคโพลิเมอร์สำหรับปูพื้นที่ขายตามท้องตลาดราคาอยู่ที่แผ่นละ500บาทแต่ในกระบวนการจัดจ้างกลับพบว่าแผ่นปูพื้นสนามโพลีพรอพไพลินโคโพลิเมอร์ขายอยู่ที่แผ่นละ 1,000 ถึง 1,500 บาทปปท.จึงประสานให้ปปท.เขตทุกพื้นที่ตรวจสอบทุกโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณจัดสร้างสนามฟุตซอลว่าได้มาตรฐานหรือไม่ขั้นตอนการดำเนินงานเนี่ย ก็ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแต่พอลงไปทำจริงๆเนี่ยมันจะทำถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดหรือเปล่าตรงนี้ต้องไปดูนะฮะเพราะครูหลายคนก็บอกว่าแทบไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยมีคนจัดการทำเอกสารมาให้เสร็จเพียงแต่ว่าไปลงชื่อเท่านั้นการตรวจสอบทุจริตสร้างสนามฟุตซอลในโรงเรียนทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดำเนินการเอาผิดกับข้าราชการพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งคาดว่ามีมากกว่า700คนเสกสมแจ้งกิจข่าว NBT รายงาน